รอบวางระเบิดแสวงเครื่อง15กิโลกรัมนะคะกะลอบสังหารเจ้าหน้าที่ฝากฝั่งของรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีทหารพรานไปพบซะก่อนยังเคราะห์ดีค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ของถนนปัตตานีนราธิวาสหมู่1ตำบลบางปูยะริ่งปัตตานีนะคะหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ค่ะตรวจสอบแล้วเป็นระเบิดแสวงเครื่องค่ะที่อยู่บนตู้แผงควบคุมไฟระเบิดนี้ทหารพรานชุดลาดตระเวนไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ริมทางค่ะก็กวาดสายตาไปรอบๆด้วยสัญชาตญาณนะคะกระทั่งไปเจอความผิดปกติที่แผงตู้ควบคุมไฟแผงนี้แหละค่ะตู้นี้เลยจึงประสานชุด EOD เข้าตรวจสอบนะคะไหวพริบดีมากค่ะเมื่อชุด EOD มาถึงก็ตัดสัญญาณทุกระบบก่อนเข้าเปิดฝาตู้ควบคุมก็ไปเจอว่ามีกล่องเหล็กลักษณะคล้ายระเบิดแสวงเครื่องคนร้ายเคยมาก่อเหตุแล้วก็วางในตู้มาแล้วก่อนหน้านี้นะคะต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายถอยออกจากรัศมีระเบิดเพื่อความปลอดภัยค่ะจากนั้นก็ใช้หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดเข้าไปตรวจสอบบริเวณนั้นอีกครั้งนี่ค่ะหุ่นยนต์มาแล้วค่ะเกรงว่าคนร้ายจะใช้ระเบิดดักไว้เพื่อลวงเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งหุ่นยนต์เข้าไปก่อนจากนั้นใช้ปืนแรงดันน้ำค่ะฉีดเข้าไปที่กล่องที่ต้องสงสัยเราก็จะได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะทุกอย่างรัดกุมมากเพื่อทำลายหรือว่าตัดวงจรระเบิดค่ะแล้วพอเข้าไปตรวจสอบค่ะก็เป็นระเบิดแสวงเครื่องอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะคะสามารถใช้รีโมทคอนโทรลจุดได้เลยอะค่ะน้ำหนัก15กิโลกรัมชุดสืบก็ระบุว่าระเบิดที่เก็บกู้ในครั้งนี้นะคะคนร้ายน่าจะนำมาซ่อนไว้มีเหตุโจมตีฐานปฏิบัติชุดคุ้มครองตำบลบางปูคืนวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายก็หวังจะกดชนวนระเบิดนี่แหละช่วงขณะที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแต่ระเบิดไม่ทำงานก่อนที่ทหารพรานจะมาสังเกตเห็นซะก่อนครั้งนี้เลยยังไม่ระเบิดไม่มีใครเป็นอะไรค่ะโชคดีมากค่ะโชคดีนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะ